สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับ BY Station ครับวันนี้ครับ BY Review ของเราจะมารีวิวแอปพลิเคชัน Make by KBank ครับเป็นแอปพลิเคชันในมือถือนะครับที่จะสามารถช่วยจัดการการเงินของคุณให้ง่ายขึ้นโดยเปิดบัญชีแค่บัญชีเดียวครับตัวแอปนี้นะครับฟีเจอร์หลักๆมันเลยเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งจัดสรรเงินของคุณเป็นก้อนๆออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่นะครับจะเป็นกระเป๋าคลาวด์พ็อกเก็ตเนาะโดยที่แบ่งเป็นก้อนๆแล้วนำเงินมาฝากแล้วยังได้รับดอกเบี้ยสูงกว่าปกติด้วยนะครับ 1.5% ต่อปีและที่สำคัญไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นเลยฮะสำหรับตัว Make by KBank เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในคลิปเต็มๆกันนะครับสำหรับฟีเจอร์แรกครับที่จะมาแนะนำสำหรับเจ้าตัว Make นี้ก็จะเป็นฟีเจอร์ Cloud Pocket ครับอันนี้ที่ผมใช้เยอะที่สุดเลยตั้งแต่ใช้ตัว Make นี้มาเนาะมันคือเป็นสำหรับ1บัญชีแบ่งเป็นกระเป๋าย่อยๆซึ่งเขาจะเรียกกันว่า Cloud Pocket นะในแอปนี้นะครับโดยปกติถ้าเกิดว่าเราจะแบ่งเงินเป็นก้อนๆอย่างนี้โดยที่เราใช้แอปธนาคารโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะต้องเป็นการเปิดบัญชีไว้หลายๆบัญชีถูกต้องไหมฮะเราก็จะมีเลขบัญชีที่1 2 3 4เพื่อที่จะแบ่งเงินเป็นก้อนๆสำหรับแต่ละอย่างที่เราต้องการใช้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นเงินเก็บระยะสั้นนะอันนี้เป็นเงินเก็บระยะยาวอันนี้เป็นค่าเล่าเรียนลูกอันนี้เป็นเงินที่เราอยากจะเก็บไว้เที่ยวต่างประเทศเป็นต้นนะครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องนะครับเราเปิดบัญชีอันเดียวแล้วเราสร้างCloud Pocketอันนี้มาได้ไม่จำกัดนะครับเดี๋ยวเราไปดูยกตัวอย่างให้เห็นภาพอันนี้อันแรกสร้างCloud Pocketมา5อันสำหรับค่าใช้จ่ายของเราในแต่ละเดือนอันนี้เขาก็จะยองเป็นเงินเดือนเท่านี้เห็นไหมฮะเป็นค่าช้อปปิ้ง 5,000 เก็บเงินซื้อรองเท้าจริงๆเนี่ย 20,000 บาทแต่ตอนนี้เก็บมาได้ 4,000 บาทแล้วค่าบัตรเครดิตหรือเงินที่ห้ามใช้ก็แล้วแต่โดยแต่ละอันเนี้ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับว่ามันจะเป็นค่าอะไรและสามารถที่จะกำหนดได้ว่าในก้อนนั้นเนี้ยเราจะเก็บมันเท่าไหร่ในแต่ละเดือนเราก็ค่อยๆหย่อนแต่ละก้อนแต่ละก้อนไปตามที่เราแบ่งเอาไว้ถัดมาตัวอย่างอันนี้ก็จะเป็นการวางแผนการเงินปกติในเงินเดือนออกมาเป็นค่าใช้จ่าย 55% เป็นรางวัลตัวเอง 5% แบ่งเป็นก้อนๆ นี้ก็สามารถทำได้นะครับรวมถึงประยุกต์ใช้กับนักเรียนนะฮะแบ่งค่าขนมเงินห้ามใช้ค่าเรียนพิเศษก็สามารถแบ่งได้จัดการระเบียบการใช้จ่ายของเราในการบริหารค่าใช้จ่ายจะแบ่งเป็นค่าคอนโดนะครับเงินใช้ในบริษัทค่าน้ำค่าไฟค่าประกันชีวิตและเงินกลุ่มเพื่อนคุณจะเห็นตรงนี้เห็นไหมครับจะมีรูปคน4คนแสดงว่า Cloud Pocket อันนี้เนี่ยเราเชิญคนอื่นเข้ามาร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยงั้นในหมายความว่าในแต่ละเดือนนอกจากเราแล้วจะมีคนอีก3คนที่สามารถที่จะแชร์ตรงนี้ได้นะครับก็เป็นเหมือนเงินกองกลางที่เอาไว้เราจะไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งกิจกรรมไปเที่ยวด้วยกันนะครับก็สามารถทำได้หรือจะประยุกต์ใช้ในกรณีเป็นธุรกิจก็สามารถทำได้นี่เขายกตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นต้นทุนร้านเนี่ยก็มีแชร์คนอื่นด้วยอาจจะมีหุ้นส่วนหลายคนนะครับหรืออาจจะมีในส่วนของผู้จัดการร้านที่นำเงินตรงส่วนนี้ไปใช้นะครับเงินเปิดหน้าร้านอะไรเป็นต้นแบบนี้นะครับรวมถึงสามารถที่จะในครอบครัวคู่รักเนี่ยเก็บไปเที่ยวเก็บมาซื้อคอนโดก็สามารถทำได้อันนี้ค่อนข้างสะดวกนะครับโดยที่จากที่ผมได้ลองใช้แล้วนะครับมันก็จะเปิดตัว Cloud Pocket เนี่ยไม่จำกัดเลยว่าเราจะเปิดกี่อันอาจจะเปิดเป็นอันเล็กๆก็ได้ว่าอันนี้เป็นเงินเอาไว้ซื้อของ 5,000 บาท 10,000 200,000 ตามความต้องการที่เราจะจัดกลุ่มในเงินของเราเลยนะครับโดยที่เงินฝากที่เรามาฝากนี้ถ้าเกิดว่าไม่ถึง 100,000 บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ได้อยู่ที่ 1.5% ต่อปีนะแต่ถ้าเกิน 100,000 จะอยู่ที่ 0.5% ต่อปีจ่ายดอกเบี้ย2ครั้งนะครับเหมือนเงินฝากเผื่อเรียกปกติในเดือนมิถุนากับเดือนธันวาก็สามารถที่จะได้รับดอกเบี้ยด้วยซึ่งสูงพอสมควรนะสำหรับเงินที่เราแบ่งเป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับฟีเจอร์ถัดมาที่จะใช้ได้อันนี้ก็จะจัดจ่ายจดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวที่เวลาเราจัดการสลิปนะแต่ตัวนี้มันก็อาจจะทำได้ละเอียดมากขึ้นนะครับว่าเราจ่ายเป็นค่าอะไรมันสามารถที่จะแนบรูปแนบหมวดหมู่ให้เราได้ด้วยนะครับก็ทำได้สวยงามดีสำหรับการจดบันทึกนะและอย่างอื่นครับอันนี้ผมแจ้งเป็นป๊อปเพย์นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในวงของเราเนี่ยรัศมีไม่เกิน10เมตรสามารถโอนให้เพื่อนเราได้เลยนะครับโดนกด Pop Pay โอนได้ทันทีไม่ต้องถามเลขบัญชีหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับแต่จะต้องมีตัวเคมไอตัว Make by KBank นี่ด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นมีในส่วนของแชทแบงกิ้งก็คือสามารถที่จะเรียกเก็บเงินผ่านแชทของคุณได้เลยนะครับค่อนข้างง่ายนะเรียกเก็บเงินในกรณีที่เราจะเหมือนทวงเงินที่คนยืมไปก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะจัดหมวดหมู่ในส่วนของค่าใช้จ่ายได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการใช้
ตัวนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมในการสมัครหรือค่าธรรมเนียมรายปีนะก็คือใช้ฟรีเหมือนแอปพลิเคชันโดยทั่วไปของเรานะครับเพียงแค่ไปจัดการในส่วนของตัวPocket Cloud Pocket ของเราเนาะแล้วก็จะมีกิจกรรมนะให้เราร่วมมากมายเลยกิจกรรมเขาก็จะเหมือนกับว่าให้เราสร้างครับ Cloud Pocket ขึ้นมาตามชื่อที่เขากำหนดอันนี้เขาจะบอกว่าตั้งใจเก็บนะก็จะมีในช่วงที่เขากำหนดตรงนี้สร้างคลาวด์นี้ขึ้นมาเท่าไหร่ก็ได้เราก็เริ่มเก็บเงินในคลาวด์นี้เอาไว้นะครับมันก็สามารถที่จะได้ลุ้นรางวัลต่างๆตามเงื่อนไขของเขาเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมาเรื่อยๆนะครับก็เปิดบัญชีใหม่ย้ายเงินเข้าคราวจำนวน99บาทก็จะมีรับเงินขั้นต่ำ100บาทเงี้ยคุณสามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับกิจกรรมได้โดยที่ในกรณีเราใช้เมคสแกนจ่ายก็จะมีส่วนลดอะไรต่างๆด้วยนะครับถ้าเกิดกิจกรรมที่หมดไปแล้วเขาก็จะเป็นตัวดำๆแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามกิจกรรมได้ผ่านหน้าแอปเลยนะโดยสามารถที่จะโหลดได้ทั้ง Android และ iOS นะครับใครสนใจอยากลองสมัครก็ผมจะทิ้งลิงก์การสมัครไว้ข้างล่างก็ไปกดลิงก์สมัครกันได้เลยถ้าใครมี KBank อยู่แล้วก็สบายเลยมันก็จะลิงก์กันการยืนยันตัวตนก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีก็จะต้องทำตามขั้นตอนการสมัครสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมมี KBank อยู่แล้วการเปิดก็สามารถเปิดเองได้เลยเพราะเรายืนยันตัวตนผ่าน KBank มาแล้วเนาะใครยังไม่มีก็ลองดูตามขั้นตอนนะครับสวัสดีคุณมากสำหรับการติดตามชมและอย่าลืมสมัครผ่านลิงก์ด้านล่างที่เรามีไว้ให้นะครับวันนี้สวัสดีครับ